สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง Police TV นะคะซึ่งบางทีหลายๆคนนะคะก็รู้กฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะละเลยเพิกเฉยนะคะหรือว่าทำผิดกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายเรื่องของการจราจรเนี่ยบางทีมันก็มีรายละเอียดยิบย่อยเยอะเลยนะคะการทำแบบนั้นซ้ำๆนะคะซึ่งจริงๆความผิดแต่อาจจะเป็นความเคยชินกลายเป็นว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ผิดนะหรือว่ามีคนนึงทำแล้วคนอื่นก็ทำตามอย่างเช่นหน่วยจะเป็นการขับรถย้อนสอนก็ดีการขับรถนะคะฝ่าสัญญาณไฟก็ดีการไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวต่างๆก็ดีนะคะหรือว่าขับรถประมาทต่างๆก็ดีก็เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเตือนกันอีกนิดนึงนะในเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะจากคลิปหรือว่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะมาพบกับพันตำรวจเอกธนเศรษฐ์พิรมเอี่ยมนะคะผู้กำกับสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็คุยกันในเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวนะคะอย่างเรื่องของกฎจราจรเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่คนทำผิดกันบ่อยๆนะคะจนบางทีก็อาจจะเป็นการความชินชาและความเคยชินมาแล้วว่าทำอย่างนี้ได้หรือไม่นะหรือรู้ว่ามันผิดก็ยังทำอย่างเช่นการขับรถย้อนสอนอะไรแบบนี้ขับรถลงทางเท้านะฮะหรือว่าขับแซงซ้ายแซงขวาหรือว่าจะเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นสถิติที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคือกฎจราจรเนี่ยถ้าพูดกันในหลักกฎหมายเขาเรียกว่าความผิดเกี่ยวกับความผิดละหุโทษนะครับซึ่งโทษเนี่ยจะไม่สูงนะครับจะสามารถที่จะดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับในชั้นพนักงานสอบสวนได้นะครับเมื่อเป็นโทษที่ไม่สูงนะครับแล้วการกระทำความผิดเนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีมากนะครับความผิดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยมีเยอะนะครับคนก็จะไม่ค่อยเคารพกับกฎจราจรเพราะโทษไม่สูงนะครับแล้วก็มันส่งผลให้เขาเรียกว่าเป็นความเคยชินแล้วก็ทำให้นิสัยการกระทำความผิดเนี่ยของคนไทยผมมองว่าเยอะมากการทำความผิดจนเคยชินแล้วคนอื่นเห็นว่าคนนี้ก็ทำความผิดได้เห็นรถว่างหน่อยก็ฝ่าไฟแดงไปก่อนคนที่ทำถูกก็ต้องนั่งจอดรออีกประมาณ1วินาที1นาที2นาทีอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไปตามไปด้วยดีกว่าไหนๆก็ไม่โดนจับไม่โดนดำเนินคดีนะครับก็เลยเป็นภาพที่ออกมาแล้วเริ่มมีคนกระทำความผิดมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะเนี่ยมันก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยแล้วก็การเคารพกฎต่างๆนะคะอย่างแบบนี้มันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับแต่บางทีเด็กๆก็เข้าใจแหละทำถูกต้องพอโตขึ้นมากลายมาเป็นอยู่ในสังคมที่เขาทำผิดกันก็เลยกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้เด็กเรียนแบบใช่ครับเรียนแบบกระทำจนเป็นความเคยชินกลายเป็นว่าทำแบบนี้ไม่ผิดไปแล้วไม่ละอายต่อการกระทำแล้วครับทุกวันนี้นะครับทีนี้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายๆคลิปนะคะที่อยากจะมาแชร์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะจะได้ไม่ทำผิดแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่คิดว่าไม่มีอะไรนะอย่างเคสเนี่ยมีหนุ่มขับรถจักรยานยนต์ย้อนสอนเฉี่ยวรถเก๋งแล้วก็ล้มคว่ำลงนะคะปรากฏว่ารถพ่วงก็ตามหลังมาเหยียบซ้ำอีกอันนี้ค่ะก็เป็นเหตุที่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ชัดเจนเลยนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาอุบัติเหตุรถบรรทุกทับร่างของผู้ชายเสียชีวิต1คนนะคะซึ่งพอไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเขามีการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยย้อนสอนมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นครับเนี่ยพฤติกรรมของผู้ตายเองนะครับก็คือเพียงแค่กระทำความผิดกฎหมายจราจรซึ่งโทษเองเนี่ยปรับไม่กี่ตังค์นะครับเป็นความผิดละหุโทษแต่ผลที่ตามมาเนี่ยผลของการกระทำเนี่ยเป็นเหตุให้ตัวเองต้องถึงขั้นเสียชีวิตค่ะนะซึ่งมันเขาเรียกว่าเหตุและผลมันไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับสุดท้ายผลที่เกิดขึ้นมหาศาลทีนี้ผู้ตายเองนะครับหรือญาติเนี้ยถ้ามองอีกมุมอ้าวถ้าจะไปเรียกร้องจากใครถามว่ารถยนต์คันหน้าที่ตัวเองไปเฉี่ยวเนี่ยเขาผิดกฎหมายอะไรเขาทำผิดอะไรค่ะเขาก็ขับมาในช่องทางเขาตัวเองไปเฉี่ยวเองแล้วย้อนมาแล้วเสียหลักล้มคว่ำนะครับรถเก่งก็ถ้าเรามองก็ไม่มีความผิดอะไระนะครับส่วนรถบรรทุก10ล้อที่ตามมาเนี่ยเขาก็ขับมาในทางปกตินะครับทีนี้ว่าตัวเองเนี่ยมันเสียหลักแล้วไปล้มในระยะกระชั้นชิดโดยสภาพแล้ว
ถ้าเป็นพวกเราเองก็คงขับก็คงเบรกไม่อยู่และรถสิบล้อเองมันรถบรรทุกหนักไม่สามารถหยุดได้แบบรถยนต์รถเก่งอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการหยุดเพราะนั้นมันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นะครับมันก็เป็นความสูญเสียที่ไม่ควรจะเกิดแล้วรถคู่กรณีทั้งสองคันเนี่ยทั้งรถยนต์ทั้งรถบรรทุกก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะก็รอเจ้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุใช่แต่สำหรับเคสเนี่ยครอบครัวหรือญาติผู้ที่เสียชีวิตที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ใช่ไหมครับถ้าดูจากพฤติการแค่นี้นะครับรถยนต์เนี่ยครับอันนี้ตัดไปได้ประเด็นหนึ่งเลยเพราะเขาขับตามช่องทางแล้วไม่ได้ไปเบียดไปอะไรไม่มีเจตนาทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เสียหลักนะครับรถยนต์เนี่ยตัดไปได้หนึ่งคันแล้วส่วนรถบรรทุก10ล้อก็ต้องดูว่าระยะจุดที่เขาล้มกับระยะที่รถ10ล้ออยู่ห่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าห่างกันสามารถที่จะหยุดรถได้ทันแต่ไม่หยุดหรือเผลอหรือใช้ความเร็วเกินไปนะครับจนหยุดรถไม่ทันอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจะมีส่วนร่วมในการประมาทหรือไม่แต่เบื้องต้นเนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับส่วนรถบรรทุก10ล้อจะประมาทด้วยหรือไม่ต้องดูพฤติการในที่เกิดเหตุนะครับคือดูแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะหยุดได้ทันแต่ว่าไม่หยุดหรืออะไรเนี่ยนะก็อาจจะเป็นประมาทร่วมใช่ครับใช่ครับหรือว่ารถไม่มีสมรรถนะพอที่จะหยุดได้นะครับหรือว่าบรรทุกของมาน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดจึงทำเป็นเหตุให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันพวกนี้มีเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นนะครับที่จะพิจารณาว่าผู้ขับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยจะมีส่วนร่วมหรือเปล่าครับค่ะกรณีขับรถย้อนสอนแบบนี้ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะว่ามีเรื่องของความเมาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับหรือไม่หรือจะเป็นสาเหตุใดครับค่ะนะคะมาอีกเหตุหนึ่งนะคะนี่ไม่ใช่ขับรถย้อนสอนแต่ว่าเป็นกรณีขับปาดแซงกระชั้นชิดนะคะอันนี้ก็มีอยู่บ่อยๆเหมือนกันที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะมีหนุ่มวัย47ปีค่ะขี่จักรยานยนต์เบี่ยงปาดหน้ารถกระบะก่อนพุ่งชนเกาะกลางถนนบางกรวยไซน้อยนะคะแล้วก็เสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยนะคะกล้องหน้าของรถที่ขับตามหลังมาก็จับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยคือแขนขวาขาขวานี่หักนะแล้วก็ศีรษะก็แตกด้วยนะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่พลิกคว่ำอยู่ริมทางอันนี้ไม่พบคู่กรณีนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบกล้องหน้ารถของพลเมืองดีพบว่าจักรยานยนต์คันนี้ขับมาด้วยความเร็วก่อนที่จะขับแซงซ้ายรถกระบะสีขาวแล้วก็ปาดเข้าด้านขวาจนรถพลิกคว่ำนะคะไม่นานก็สังเกตเห็นหมวกกันน็อกแล้วก็ชิ้นส่วนรถเนี่ยกระเด็นลอยตกลงกลางถนนหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าข้างทางก็จับภาพรถชนขอบทางทำให้รถพลิกคว่ำนะขณะเดียวกันพ่อค้าที่ขายของอยู่ตรงจุดเกิดเหตุให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เนี่ยล้มคว่ำไปหลังจากนั้นหันไปดูถึงพบเห็นรถกระบะคันนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่เห็นรถจักรยานยนต์คันนี้ชนเกาะกลางถนนก่อนที่จะถลายมาตรงหน้าร้านของตัวเองพอดีอันนี้ก็ต้องดูคลิปนะประกอบไปด้วยค่ะครับคือคลิปที่ปรากฏหน้ารถเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าปลายเหตุนะครับค่ะแต่จริงๆเคสเนี้ยมันต้องมีต้นเหตุซึ่งเขาอาจจะขับมาในช่องทางช่องกลางช่องซ้ายของรถที่มีคลิปหรืออาจจะไปตามหลังมาแต่อาจจะมีปัญหาว่าเสียหลักลักษณะพฤติการน่าจะเสียหลักมาจากคันอื่นก่อนแล้วค่อยมาผ่านคลิปหน้ารถคันนี้แล้วถึงไปชนเกาะกลางค่ะเพราะไม่ได้มีมูลเหตุอะไรกันมาก่อนแต่ความเร็วอ่ะแน่นอนนะครับความเร็วน่าจะเร็วเกินเหตุจนไม่สามารถควบคุมรถได้ค่ะหลังจากที่มีปัญหาการขับมาก่อนที่จะเข้าสู่คลิปที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็ต้องไปไล่กล้องมาดูต้องไปไล่กล้องดูครับแล้วก็อาจจะต้องสอบพยานที่เกี่ยวข้องที่เห็นเหตุการณ์นะครับค่ะสมมุติว่ารถขับมาด้วยความเร็วนะฮะเกิดปาดหน้าแล้วก็คือก็ต้องไปดูว่ารถคันที่ถูกปาดหน้าอันเนี้ยสามารถที่จะหลบได้ทันหรือไม่ครับใช่ครับเพราะเวลานี้ก็เป็นโดยไม่ได้ความประมาทครับเคสนี้ผมดูแล้วไม่ใช่เจตนาปาดหน้ารถคันที่มีคลิปน่าจะเป็นการเสียหลักจากที่อื่นมาเสียหลักค่ะครับแล้วก็ผ่านรถหน้ารถคันนี้ไปครับอันนี้อาจจะคือท้องในท้องถนนนะพื้นถนนบางทีถ้ามันมีอะไรที่ไม่เรียบมันก็อาจจะหลายๆอย่างเสียหลักนะฮะใช่ครับหรือบางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาข้างๆเนี่ยนะไปเกี่ยวหูกระจกรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับบางทีด้วยความเร็วอ่ะถ้าดูแล้วมันความเร็วนี่สำคัญทำให้คุมไม่อยู่ถึงแม้
ถ้ารถถนนอาจจะมีปัญหาเป็นหลุมบ่มบ่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าความเร็วไม่มากก็ยังพอคุมได้แต่ถ้าความเร็วมันเยอะเนี่ยมันแค่นิดเดียวมันก็ไปไกลแล้วนะครับอันนี้คือสาเหตุสำคัญเลยแล้วถ้าไม่เร็วมากถึงแม้จะชนลักษณะอย่างนั้นก็จริงนะครับก็อาจจะไม่ถึงตายนะครับด้วยความเร็วของรถนั่นแหละทำให้แรงกระแทกหรือแรงปะทะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงแล้วความเสียหายต่อร่างกายมันมากมากนะครับทำให้สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตนะครับขนาดสมมุติกันน็อกเลยค่ะครับเร็วคือเร็วเร็วมากครับมอเตอร์ไซค์นี่คือเขาเรียกว่าเนื้อหุ้มเหล็กโดยกฎหมายนี่ห้ามขับเกิน80ครับ80ครับมอเตอร์ไซค์นี่คือโดยยิ่งในเมืองด้วยที่ชุมชนเนี่ยไม่ให้เกิน80อยู่แล้วครับครับค่ะนะเพราะฉะนั้นความเร็วนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มันจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้อีกเหตุหนึ่งนะคะในการขับรถเนี่ยนะคะจริงๆมันก็มีกฎหมายห้ามใช่ไหมคะไม่เล่นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรนะคะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทุกคนก็มือถือเป็นของจำเป็นแล้วบางทีแม้แต่ขับรถเนี่ยนะคะก็ยังใช้โทรศัพท์ไปด้วยบางคนก็ดีก็มีอุปกรณ์ติดตั้งไว้ใช่ไหมคะหรือว่าใช้บลูทูธแต่บางคนนี่ก็ถือมือถือมาขณะที่อีกมือนึงกำลังจับพวงมาลัยรถนะคะเนี่ยก็เป็นเคสที่โชเฟอร์คันนึงนะคะเรียกว่าขับรถมาเนี่ยนะเป็นรถโดยสารประจำทางสีชมพูร้อยเอ็ดขอนแก่นขณะกำลังขับรถก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะคะอันนี้ก็มีการเปิดเผยจากเพจ Facebook รายหนึ่งนะคะที่เขาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ1นาทีเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนขับเนี่ยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะก็มีชาวเน็ตมาวิจารณ์กันมากมายเลยนะว่าคนขับเนี่ยควรจะมีจิตสำนึกมากกว่านี้นะคะเพราะว่าแบกรับชีวิตผู้โดยสารหลายชีวิตก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยค่ะครับคือในเรื่องการขับรถเนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายจราจรมีอยู่มาตราหนึ่งมาตราครอบจักรวาล นะครับก็คือมาตรา43เนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้ขับขี่เนี่ยห้าม1 2 3 4 5 6ถึง9รายการนะครับการขับรถใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเนี่ยก็คือรายการที่9นะครับเงื่อนไขที่9ว่าขับรถในขณะใช้โทรศัพท์ในขณะรถเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับซึ่งโทษเนี่ยปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 นะครับไม่ใช่ถูกๆนะแค่ยกโทรศัพท์มาใช้เนี่ยถ้าตำรวจเห็นแล้วยืนยันได้นะครับก็ดำเนินคดีได้เลยโทษปรับ400เลยนะครับขั้นต่ำนะปรับต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้ด้วยครับแต่นี่ผู้โดยสารเห็นแล้วคงเอ๊ะมันไม่ใช่แป๊บๆเนี่ยมันเป็นนาทีเลยนะใช่ไหมคะมันนานอ่ะครับอย่างนี้เนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงเล็บอื่นซึ่งโทษอาจจะหนักกว่าเขาเรียกว่าขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนะครับอันนี้ปรับไม่ได้ด้วยโทษอาจจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายฟ้องศาลไปค่ะค่ะมันมีข้อมูลใช่ไหมคะว่ากรณีที่บางทีเราละสายตาจากข้างหน้าไปแค่3วินาทีมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ3วินาทีนานนะครับนานนะครับ1 2 3นี่ลบไปถึงไหนแล้วนะครับครับเพราะนั้นไม่ควรละเลยนะครับละไม่ได้เลยถ้าละแสดงว่าเราขับรถโดยประมาทแล้วครับครับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นค่ะไม่ใช่เฉพาะคลิปที่เห็นนี่นะคะหลายหลายคนที่ฉันเชื่อว่าบางทีก็ใช้โทรศัพท์นะในรถไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามตาเนี่ยควรจะมองทางเอาไว้ครับใช่ครับนะคะหรือแม้แต่บางทีของหล่นบางคนคิดว่าไม่มีอะไรเอื้อมก้มลงไปหยิบข้างล่างเงยหน้าขึ้นมารถมาข้างหน้าแล้วครับคือกฎหมายอันนี้ก็มีข้อยกเว้นนะครับถ้าการขับอันนั้นใช้โทรศัพท์เนี่ยเรามีเครื่องอุปกรณ์นะครับในการใช้มีตัวช่วยมีตัวช่วยเช่นเขาเรียกว่าอะไร small talk ในรถนะครับมีเสียงดังในรถก็พูดไปโทรศัพท์ไปแต่ก็ไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพราะว่าสมาธิเราก็จะหายบางทีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นควรชิดซ้ายแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำนะครับถ้าจะคุยงั้นอันนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ความเร็วสูงมันก็อันตรายเกินนะครับมันอาจจะไม่ผิดตรงอนุมาตรานี้แต่อาจจะไม่ผิดเลยเขาเรียกว่าขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นอีกส่วนหนึ่งก็ได้ค่ะครับเรียกว่าสมาธิเนี่ยสำคัญมากสำคัญครับค่ะคือเราคุยตามองแต่ถามว่าบางทีฟาจะคิดหลุดจากที่เราคุยคิดถึงคำพูดเนี่ยเท้าเรายังไม่ทันงานมันทำงานช้าเกินไปค่ะคือสมองมันสั่งการหลายอย่างใช่ครับใช่ครับมันก็อันตรายครับหรือกำลังแบบอยู่ในอารมณ์ที่คุยกับคนในโทรศัพท์อาจจะกำลังทะเลาะกันหรืออะไรกันยิ่งไปกันใหญ่ครับถ้าใส่อารมณ์กันด้วยทีนี้เรื่องใหญ่เลยควรจอดเลยดีกว่าครับถ้ามีขั้นเถียงกันทางโทรศัพท์ควรต้องจอดนะครับแล้วก็คุยให้จบไป
ค่ะนะครับแล้วค่อยขับรถไปเพื่อความปลอดภัยของท่านเองแล้วก็คนที่ใช้ถนนด้วยกันครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขับรถก็เราก็ต้องนะเตือนสติตัวเองด้วยแล้วคนที่นั่งไปในรถด้วยนี่นะคะเห็นคนขับพฤติกรรมอย่างนี้ไม่เหมาะสมอะไรยังไงก็ต้องช่วยกันเตือนด้วยครับใช่ครับค่ะแต่ที่เสียหายมากๆนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็มีเหยื่อนะที่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เมาแล้วขับบนท้องถนนเนี่ยอันนี้ก็ยังมีอีกเยอะเลยครับใช่ครับนะคะอย่างเคสเนี่ยก็เป็นเคสของหนุ่มขับรถปิกอัพ4ประตูมากับภรรยาแล้วก็เพื่อนอีก2คนพุ่งชนท้ายรถบรรทุก6ล้อนะคะเรียกว่ารถเนี่ยก็เกือบพังทั้งคันทำให้ภรรยาพร้อมกับเพื่อนภรรยาถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตไป3ศพเลยนะคะส่วนคนขับศีรษะแตกก็มีอาการคล้ายๆแบบคนมึนเมาด้วยครับอันนี้แหละค่ะเป็นเหตุให้นอกจากตัวเองจะเจ็บแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในรถก็ยังเสียชีวิตด้วยครับพฤติกรรมการกระทำแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการกระทำต่างกรรมต่างวาระนะครับรับโทษตามกระทงที่กระทำความผิดโดยกระทงแรกเลยที่เกี่ยวข้องก็คือขับรถในขณะเสพของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งและถ้าผลเนี่ยมันมีคนเสียหายหรือเสียชีวิตเนี่ยโทษจำคุกเฉพาะข้อหานี้นะครับก็ไม่1ปีเลยนะครับแล้วศาลจะลงโทษทุกรายไปเพราะถือว่าโอเคความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะครับเพราะเหตุมูลเหตุสำคัญเลยจากการเสพยาหรือของมึนเมาเนี่ยนะครับเป็นหลักเลยศาลจะลงโทษกรรมที่1แล้วส่วนในเรื่องของความผิดฐานประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอีกก็รับโทษอีกส่วนหนึ่งก็บวกโทษกันเข้าไปครับเพราะฉะนั้นจะต้องรับโทษตามประทงความผิดครับก็คือมีผู้เสียชีวิตกี่รายก็รับเพิ่มไปครับค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นการเมาแล้วขับนะความจริงก็ยังมีอีกหลายเคสมากกว่านี้นะนี่คือหยิบยกมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นอีกเคสหนึ่งนะคะที่มีการทำผิดกฎจราจรกันนะคะบางทีขับรถมาเนี่ยไม่ได้ขับตรงเลนของตัวเองนะครับขับคล่อมเลนบ้างหรือสายเป็นงูบ้างอะไรเนี่ยนะคะคนี่ก็มีคนขับรถบรรทุกพ่วงขับรถสายบนถนน304ครับนะฮะเข้ามอบตัวกับตำรวจนะคะซึ่งมันมีประชาชนเนี่ยนะคะเขาบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะผู้โพสต์ก็ระบุว่าเนี่ยเริ่มจากหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมุ่งหน้ากบิลบุรีจะไปโคราชนะคะก็มีการไปเรียกตัวคนขับรถที่อยู่ในคลิปเนี่ยมาชี้แจงนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าถนนเนี่ยนะมันเลนซ้ายมันขรุขระนะคะก็เลยคือถ้าดูจากตรงนี้มันก็เป็นข้ออ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคืออ้างว่าช่องทางซ้ายเนี่ยถนนไม่ดีก็จะออกขวาเพื่อถนนช่องทางที่ดีเพราะช่องทางที่ไม่ดีเนี่ยก็เกิดจากรถเหล่านี้แหละบรรทุกเกินเรือจนถนนมันเสียไงแล้วตัวเองก็จะไปเอาอีกช่องหนึ่งที่ถนนดีจะได้ชำรุดไปด้วยกันเลยนะครับแล้วพอเวลาเกิดเหตุบางคนไปปาดหน้าคนอื่นแล้วก็บีบแต่ไล่กันก็ไม่พอใจอันนี้ก็เลยขับรถสายไปสายมานะครับซึ่งโทษเนี่ยก็คือความผิดเกี่ยวกับขับรถประมาทหน้าหวัดเสียวนะครับก็รับโทษจำคุกเอ้ยปรับทั้งเศษ400จนถึง 1,000 นะครับค่ะครับก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะแล้วอีกตัวอย่างนึงเรื่องของสัญญาณไฟนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่าขับรถมาเนี่ยการให้สัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยเขาจะได้รู้นะคะอันนี้ก็มีกรณีของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะโพสต์คลิปเหตุการณ์ที่บันทึกจากกล้องติดหน้ารถหลังจากโดนรถเก๋งเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยที่ไม่เปิดสัญญาณไฟนะคะก็เลยบีบแตรเตือนไปแต่คนขับรถเก๋งคันนี้กลับหัวร้อนนะขับปาดหน้าท้าต่อยด้วยนะคะพร้อมนำข้อมูลของผู้โพสต์มาข่มขู่ให้หวาดกลัวนี่คนแบบนี้ก็ยังมีนะนักเลงอันธพาลบนท้องถนน ตัวเองเนี่ยขับผิดเองนะฮะ เลี้ยวโดยที่ไม่เปิดสัญญาณไฟไอ้รถคันหลังเขาก็บีบแตรเตือนแต่ไม่พอใจนะหัวร้อนขึ้นมาจะเอาเรื่องเขาอีกครับอันนี้เขาเรียกว่ากระทำความผิดและยังไม่รู้สำนึกนะครับเขามาเตือนให้ทราบก็ยังไปฉุนเฉียวไปอาจจะหาเรื่องเป็นคดีใหม่อีกนะครับซึ่งผมว่าการใช้รถการให้สัญญาณรถในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยใช้ให้สัญญาณผิดหลายกรณีนะครับ
ยกตัวอย่างอย่างกรณีแรกเนี่ยนะครับกรณีที่ขับรถผ่านสี่แยกค่ะผมเห็นเยอะมากเลยเปิดสัญญาณไฟกระพริบนะครับเขาเปิดทำไมคะให้รู้มันเป็นสี่แยกเลยนะคือไม่จำเป็นไม่ใช่คือสัญญาณไฟกระพริบเขาเรียกสัญญาณฉุกเฉินเนี่ยจะเปิดได้กรณีที่มันมีเหตุฉุกเฉินเช่นรถเสียนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือและต้องจอดชิดข้างทางค่ะนะครับแต่ขณะขับอยู่เนี่ยถ้าเปิดไฟกระพริบในผ่านสี่แยกอันนี้คดีที่ผมทำมาแล้วผมชี้เป็นฝ่ายผิดเลยนะครับสมมุติว่ารถที่เขาจะขับรถตรงไปเห็นไฟกระพริบแต่เห็นมุมเดียวเห็นมุมเดียวแสดงว่าคิดว่ารถคันนี้เลี้ยวซ้ายแต่อีกมุมไม่เห็นไงครับไฟกระพริบตัวเองก็เลยขับรถออกไปเพื่อไปชนกันแล้วทำไมเราก็ถามว่าทำไมถึงออกมาเขาบอกว่าก็เห็นเขาเลี้ยวซ้ายคิดว่าเขาไม่ได้ตรงแต่ไปเปิดไฟกระพริบตรงไฟกระพริบตรงคู่เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเปิดไฟกระพริบแล้วคุณจะขับตรงนะครับคนเข้าใจกันผิดเยอะเลยนะครับไฟกระพริบคือไฟฉุกเฉินเพราะนั้นถ้าเราไม่เปิดไฟอะไรเลยเนี่ยคนขับทั่วไปต้องรู้แล้วว่าคนรถคันนี้จะไปทางไหนครับไปตรงไปตรงใช่ครับถ้าเลี้ยวซ้ายถึงเปิดไฟกระพริบซ้ายถ้าเลี้ยวขวาถึงเปิดไฟกระพริบขวานะครับแต่ถ้าไม่เปิดเลยคุณต้องขับตรงอย่างเดียวแต่เคสนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาจะเลี้ยวแต่ไม่เปิดไฟและไอ้เขารถคันที่มาเขาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองจะตรงแต่เลี้ยวมาปัดหน้าแล้วก็ทำให้มีการบีบแต่ไล่แล้วก็เกิดการทะเลาะวิวกันบ่อแว้งกันนี่แหละครับเข้าใจผิดเรื่องของสัญญาณใช่ครับเข้าใจผิดเรื่องสัญญาณไฟเพราะนั้นการที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยครับต้องให้สัญญาณไฟก่อนถึงที่เลี้ยวอย่างน้อย30เมตรอย่างน้อย30เมตรเลยนะใช่ครับไม่ใช่ว่าให้สัญญาณกระชั้นชิดให้ปุ๊บเลี้ยวเลยอย่างนี้ก็ไม่รอดนะครับผิดมีผิดเหมือนกันแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องใช้ในการวินิจฉัยว่าผู้ใดเป็นฝ่ายประมาทได้เลยนะครับเรื่องของการให้สัญญาณไฟก่อนที่จะให้สัญญาณไฟก่อนจะเลี้ยวก็ต้องดูรถข้างหลังด้วยนะฮะครับใช่ครับทั้งข้างหลังทั้งข้างข้างใช่ครับบางทีมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านมาทางซ้ายใช่ครับนะก็เลี้ยวไปก็ชนกันครับต้องดูหน้าก่อนหน้าปลอดภัยแล้วก็มาดูข้างหลังดูข้างหลังดูข้างข้างครับถึงบอกว่าการขับรถเนี่ยมันต้องมีสมาธิมากเลยใช่ครับสมาธิมากๆครับนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่ผู้กับได้พูดถึงการเปิดสัญญาณไฟกระพริบเนี่ยซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดนะเพราะว่าถึงสี่แยกบางทีเราก็เห็นเหมือนกันขับรถตามหลังมา อาจจะเป็นไปได้นะว่าสี่แยกนั้นไม่มีไฟแดงก็เลยเปิดไฟกระพริบเตือนให้ได้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดอันตรายนะช้าไม่ใช่ครับก็สี่แยกก็ขับกฎของสี่แยกกฎหมายจราจรนี่ละเอียดมากนะครับคือเมื่อถึงสี่แยกแล้วเนี่ยถ้าตัวเองเป็นทางเอกนะครับมันจะมีทางเอกทางโทถ้าตัวเองเป็นทางเอกเนี่ยก็คือต้องชะลอรถไม่ใช่ผ่านไปเลยนะครับชะลอรถแล้วดูว่าปลอดภัยหรือไม่ถ้าปลอดภัยก็ให้ขับผ่านไปได้ค่ะแต่ถ้าตัวเองเป็นทางโทรถึงสี่แยกไม่ใช่เปิดไฟกระพริบนะครับต้องจอดแล้วดูว่าปลอดภัยแล้วค่อยผ่านไปได้นะครับไม่บางคนเข้าใจผิดว่าเปิดไฟกระพริบทำให้คนสับสนด้วยว่าบางคนอยู่ด้านข้างอ่ะเขาเห็นด้านเดียวเขานึกว่าคันนี้จะเลี้ยวขวาเลี้ยวด้านที่เขาอยู่มันทำเข้าใจผิดนะครับไม่ควรทำแล้วก็เวลาฝนตกก็เหมือนกันก็เห็นนะครับตกไม่ทันเยอะเลยเปิดไฟกระพริบกันเกลื่อนเลยแล้วเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะรู้ไหมคันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดไปชนกันตัวเองเลี้ยวแต่เปิดไฟกระพริบคู่และชนกันนะครับถ้าเป็นผมเป็นงานสอบสวนผมต้องชี้ก่อนแหละคุณให้สัญญาณไฟผิดมีส่วนในการประมาทละค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดเราขับรถมาเกิดดูแล้วเนี่ยโอ้รถเสียอาการไม่ค่อยดีแล้วก็จะเปิดไฟกระพริบแล้วก็เข้าจอดข้างทางได้ไหมคะอย่างนี้ถูกต้องใช่ครับรถเสียรถฉุกเฉินและดังนั้นต้องส่งไฟกระพริบด้านหลังจะรู้ว่ารถคันนี้หยุดไฟกระพริบไม่ควรจะขับต่อนะครับแต่ถ้าจะขับต่อต้องเป็นกรณีรถเสียแล้วถูกลากไปอันนี้ส่งสัญญาณแล้วผู้ขับขี่ด้านหลังเขาจะรู้แล้วคันนี้ถูกลากเพราะฉะนั้นจะไปเชื่อไฟเขาไม่ได้ไม่ได้รถขับด้วยตัวบุคคลมีคันอื่นลากจูงอีกทีนึงค่ะนะครับแต่การลากจูงก็ควรต้องมีสัญญาณธงสัญญาณป้ายบอกด้านหลังรถอีกทีไม่ใช่เฉพาะไฟกระพริบอย่างเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านอื่นนะครับค่ะบางทีมันก็มีอะไรรายละเอียดเล็กน้อยๆนะคะอย่าได้ประมาทก็กรณีของสัญญาณไฟอีกเรื่องนึงนะคะไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเขาพูดกันเล่นๆว่าไฟเหลืองเนี่ยก็คือว่าให้รีบไปให้เร่งไปนะฮะอย่ารอให้มันแดงต้องรีบไปก่อนนะคะ
ันนี้มันก็เลยมีกรณีหลายๆเหตุที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอย่างกรณีรถบัสรับส่งคนงานที่ชลบุรีนะคะห่อตะบึงหวังผ่านสี่แยกให้ทันไฟเขียวนะคะแต่ไม่ทันค่ะหนุ่มวัย17ปีขี่จักรยานยนต์อีกฝั่งได้ไฟเขียวออกตัวเป็นครั้งแรกนะรถบัสที่ฝ่าไฟแดงชนเต็มนะดับคาที่เลยคนขับยังอ้างว่าอันนี้แค่ฝ่าไฟเหลืองนะไม่ใช่ฝ่าไฟแดงนะคะครับถ้าพฤติการตามข่าวเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้นะครับผมมองว่าทั้งผู้ตายและผู้ขับขี่ที่ฝ่าไฟเหลืองเนี่ยฝ่าฝืนกฎจราจรทั้งคู่นะครับเพราะว่าฝ่าไฟเหลืองเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังต้องเป็นไฟแดงอยู่ยังต้องเป็นไฟแดงอยู่พอฝั่งนี้เป็นไฟแดงแล้วเนี่ยจะต้องรออีก2วินาทีฝั่งด้านข้างเนี่ยถึงจะเป็นไฟเขียวเพราะนั้นถ้าข้อที่จริงเป็นตามนี้เองเนี่ยนะครับก็คือทั้งผู้ตายแล้วผู้กระทำความผิดที่ฝ่าไฟเหลืองเนี่ยก็เป็นผู้ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟทั้งคู่นะครับแล้วก็ประมาทร่วมใช่ครับประมาทร่วมแน่นอนนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยรถเนี่ยเมื่อถึง4แยกทางร่วมทางแยกนะครับที่ผมอธิบายเมื่อกี้ทุกคนจะต้องชะลอหรือหยุดก่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วค่อยผ่านไปได้ถึงแม้จะเป็นสัญญาณไฟเขียวนะครับไม่ใช่สัญญาณไฟเขียวเราเจอ4แยกเราก็ขับเต็มที่เลยเร็ววุบอย่างนี้ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็มีความผิดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไฟเขียวตรงสี่แยกใช่ครับเพราะว่าไฟเขียวนี่คือให้คุณผ่านไปได้จริงแต่คุณต้องปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ขับด้วยความเร็วผ่านสี่แยกไปถึงแม้ฝ่ายอื่นเนี่ยหรือคู่กรณีฝ่ายอื่นเนี่ยจะฝ่าฝืนกฎจราจรแต่สิ่งที่คนไม่ชะลอเลยเนี่ยก็ทำให้ตัวเองมีความผิดได้นะครับอันนี้ใจเย็นๆกันนิดหนึ่งนะคะเวลาขับรถถึงสี่แยกก็รู้แหละต่างคนต่างจะไม่รีบไป บางคนเขียวปุ๊บไปเลยไม่ดูเลยว่าโอ้อีกฝั่งนึงหยุดหรือยังอันนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ครับหรืออีกฝั่งนึงไฟเหลืองรีบไปแทนที่จะเตรียมตัวหยุดใช่ครับอันนี้มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันครับคือถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมด้วยครับถ้าขับมาด้วยความเร็วไม่ใช่คุณยังแตะคันเร่งอยู่ถ้าจะขับรถฝ่าไฟแดงต้องเตรียมแตะเบรกอย่างเดียวถ้าเราใช้ความเร็วนะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องคิดว่าสามารถควบคุมรถได้ผมว่ามันจะบรรเทาเหตุได้ไม่ใช่ผมก็ไม่เคยขับรถฝ่าผ่านแยกโดยความเร็วสูงก็เคยแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะถ้ามีเหตุฉุกเฉินเราต้องเอารถให้อยู่ควบคุมรถให้ได้นะครับถ้าเราควบคุมไม่ได้อุบัติเหตุรุนแรงก็จะเกิดขึ้นค่ะบางทีเราคิดว่ามันจะผ่านไม่ได้อะครับแต่เราไม่ได้ทางตรงมันเราจะเลี้ยวบางทีมันแหกโค้งเลยนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันคุมความเร็วครับควบคุมรถไม่ได้ครับอันตรายมากถ้ารถความเร็วสูงค่ะก็มีอีกหลายเคสนะคะอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งเป็นกรณีการขับจี้ท้ายรถขับจี้ท้ายรถคันหน้าอันนี้บางทีเนี่ยขับรถไปมีคนมาจี้เราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะฮะนี่แหละก็กลับไปที่กฎหมายที่ผมบอกขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยอย่าคิดว่าตัวเองขับจี้แล้วมั่นใจว่าหยุดได้เกิดข้างหน้ามันมีเหตุฉุกเฉินต้องหยุด คนขับเดินถนนตัดหน้าอย่างเงี้ยคันหน้าก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องหยุดก่อนเลยเบรกสุดๆและคันหลังตัวเองยังแค่ผ่านไปแค่ครึ่งวินาทีครับรถความเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้ชนได้ทันทีสุดท้ายกันทันทีและสุดท้ายตัวเองไปชนท้ายคันหน้าถ้าเกิดคันหน้าเขาหยุดแล้วคนที่ข้ามถนนมาปลอดภัยแต่ตัวเองไปชนท้ายแล้วพุ่งไปชนคนขับรถอีกทีนึงไอ้คนข้ามถนนเนี่ยคนขับรถคันหลังก็เป็นฝ่าผิดนะครับค่ะผิดเต็มๆด้วยซ้ำไปครับนั่นแหละค่ะวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆเรื่องของกฎจราจรนะคะเห็นว่ายังมีการกระทำความผิดกันอยู่บ่อยๆทั้งนี้ก็มาเตือนกันอีกทีนึงนะคะว่าใช้รถด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎวินัยจราจรนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณร่วมกับพี่ไม้ความรู้ของเราค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะนี่คือรายการกฎหมายน่ารู้นะคะพบกันใหม่ทางช่อง Police TV ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ